ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งนะครับครับขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่2ครับนะรายการสดที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการสปอร์ตนะครับช่วงนี้ครับเปิดสายนะครับโฟนอินเข้ามาได้สามารถโทรเข้ามาทาง025309496098นะครับแล้วก็ SMS เข้ามาทาง4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยคำถามครับแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยในเรื่องราวต่างๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง XSpeedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ๋อยังบอกว่านี่เลยรถคันนี้นะที่จอดกับเราบอกดูโฮติได้แชมป์มาแล้วก็เลยนี่เลยเอาดูโฮติมาขายมาขายไม่ใช่ แต่ไม่ใช่รถแข่งนะไม่ใช่รถแข่งนะนี่เป็นมาติสตาด้า 1,200 นะซึ่งจริงๆก็เป็นลูกค้าของสปีดกลางของเรานี่แหละแล้วก็จะขอบอกเอ้ยไหนๆก็จอดไม่ได้ขี่อยากฝากขายจังเลยได้คือจริงๆแล้วแต่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคันนี้นะสำหรับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าแบบว่าอยากจะขายแบบว่าปล่อยที่ไหนไม่ได้เสียดายราคาแล้วอยากจะแบบให้คนที่แบบว่าชื่นชอบจริงๆก็ให้เราเป็นสื่อกลางก็ได้ได้นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวปี2015นะครับก็เห็นเจ้าของบอกว่าจะขายดาวที่ราคา 150,000 บาทนะครับแล้วก็ไปผ่อนต่ออีก42เดือนออปชันที่ให้มานะครับสำหรับตัวรถก็จะมีเรื่องของตัว GPS ใช่ไหมแล้วก็ตัวกระเป๋าครอบถังนะครับท่อคาร์บูวิกแคสบาร์ด้านข้างสปอร์ตไลท์รวมไปถึงสาย Data ใช่ไหมน่ะ Data Link ก็คือตรงนี้นะฮะปกติเป็นสายอินเตอร์คอมนะครับตัวนี้ซึ่งจริงๆอ่ะสแตนดาร์ดไม่มีนะครับต่อไปให้เลยอันนี้เขาต่อให้เลยแล้วก็ GPS ก็มีให้ที่ไม่ได้ติดตั้งคือ GPS มี GPS แถมมาด้วยเพราะมีจุดติดตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วก็ต้องบอกว่ารถเป็นรถที่ใช้น้อยมากเพราะเราเช็คประวัติแล้วนะครับรถใช้เพียงแค่ 5,110 กิโลเท่านั้นเองที่สำคัญผมเข้าไปเช็คในประวัติของตัวรถซึ่งสามารถฟ้องได้ว่ารถคันนี้ผ่านการใช้งานเป็นยังไงบ้างชอบใช้โหมดไหนปรากฏว่าเจ้าของเขาขี่111กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจริงๆความเร็วของรถความเร็วสูงสุดที่เขาทำไว้ใช่คือนี่คือประวัติของตัวรถที่เขาเคยขี่111กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าจริงๆรถวิ่งเป็น300นะแล้วต้องไม่น้อยมากปี2015นี่17แล้ววิ่งแค่ 5,100 โลเองแล้วก็ไม่ความเร็วสูงสุดโอเวอร์เลทไปที่141กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่าเป็นรถที่แทบไม่ได้ใช้ซะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปจะไปขี่แบบขี่ชิวๆอ่ะมันจะออกทริปขี่140ก็ไปตามเพื่อนไม่ทันหรอกแสดงว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยใช้รถก็เลยอยากจะเปลี่ยนรุ่นเท่านั้นเองแล้วก็เลยมาต่อไปที่สปีดกาลาแล้วก็เห็นว่ามีรายการก็เลยเอามาจัดให้สำหรับเพื่อนๆที่อยากได้รถดีๆไปใช้นะครับกับดูคติมันซีสตาร์ด้า 1,200Sนะครับในเรื่องของราคานะครับในเรื่องของเงินดาวน์ในเรื่องจะซื้อสดหรือในเรื่องของการต่อรองยังไงเนี่ยสามารถที่จะโทรมาคุยกันได้นะครับเราไม่ไอราคานี่คือเป็นราคาเราที่เขาตั้งไว้แต่จริงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาคุยได้นะครับทาง0906643343เบอร์พี่บอมนะครับจะดาวอย่างไรจะผ่อนอย่างไรหรือว่าดาวมากไปไหมเราขอดาวแค่นี้นะครับคุยกันได้เรื่องของราคานะครับเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกท่านได้รถดีๆไปใช้มือสองสภาพเพราะว่าเราเห็นแล้วแบบรถมันดีจริงมันน่าโดนนะครับเราไม่ได้อวยนะเพราะว่าถ้าเราเห็นสภาพรถแล้วเราเห็นเรือนไม้เพราะมีประวัติเช็คถ้ารถมันดีจริงเราบอกว่าดีจริงแต่ถ้ามันไม่ดีเราคงไม่เอาเข้ามาขายหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ว่าก็รอเนื้อคู่อยู่ใช่ฝากไว้สำหรับใครที่เป็นแฟนดูคติที่อยากได้มอสซิสซาด้าที่ชอบออกทริปเดินทางขับรถท่องเที่ยวอย่างเงี้ยว่าเหมาะนะครับโอเคนะSMSตอนนี้มีไหมครับมาเข้ามาเลยนะครับโฟนอินด้วยอ่ะมาดูทางไลฟ์สดกันบ้างนะครับยังไม่อัปเดตมีอัปเดตไหมนะครับปึ๊บกดดูหน่อยแป๊บนึงก็อย่าลืมครับนี่หน้าจอก่อนกระดาษประตูอยากได้ ZX10R ขี่ยากไหมตอนนี้ขี่ Naked 800cc อยู่ครับโอ้โหสบายฮะขี่ Naked กับ ZX10 มันก็ไม่ต่างกันนะครับมันก็คือทรงเดียวกันน่ะตัว800ไอ้ Z800 มันคือสปอร์ตที่ถอดเปลือกออกมาเองดูดีดิมาเข้าไปเองนะครับถังถึงเหมือนรถสปอร์ตหมดเลยนะครับแล้วก็แค่เอาทำไฟหน้าแล้วก็ทำปีกข้างมาน้ำแล้วก็ใส่แฮนด์บาร์ตุ๊กตาขึ้นมาก็คือรถ Naked แล้วนะครับถ้าขี่ Z800 ได้ขี่ ZX10 สบายสบายอยู่ที่ว่าฟิลแบบว่าอารมณ์ในการขับขี่ riding position มันต้องก้มๆไงจ่ายเราเคยขี่นั่งสบายๆใช่ไหมมันก็ต้องมีการก้มกันบ้างถ้าความสูงน้อยกว่า175ก็อาจจะก็เขย่งนิดนึง175มันเขย่งนึงแต่ว่าไม่ค่อยเมื่อยมากใช่แต่ถ้าสูงมากๆก้มมากๆเนี่ยเมื่อยคือจะบอกว่าจริงๆเราใส่ 10R ก็ไม่ได้แบบว่า
จะขี่ยากเย็นอะไรนะเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นรถสปอร์ตเนี่ยก็ตามคือต้องบอกว่ารถโปรดักชั่นรถบิ๊กไบค์รถซูเปอร์ไบค์ในตลาดโลกเนี่ยหรือว่าตลาดเมืองไทยเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เผื่อสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแต่มันสามารถที่จะต่อยอดสำหรับการที่เอาไปขี่ในสนามหรือไปแข่งได้นั่นก็คือเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ใช่นะครับขี่ได้ครับถ้าสนใจแต่ว่าอย่างที่บอกไปอารมณ์จะเปลี่ยนในเรื่องของท่านั่งต่างๆแล้วก็มันจะดีเรื่องของความเร็วรอบปลายๆที่เราสามารถเดินคันเร่งได้เต็มๆแล้วไม่มีลมมาปะทะกับร่างกายเพราะว่ามันมีแฟริ่งมีชิลหน้าคอยเอาลมลูกออกข้างนั้นก็จะกลายเป็นหัวจรวดเวลาวิ่งผ่านลมตัดลมถ้าเป็นแน็กเก็ตก็รู้ๆอยู่นะครับขึ้น160 170มันก็จะดึงล่างหมอบแล้วหมอบปิดมันก็ไม่มีอะไรปิดมันก็ยังต้านอยู่หมอบมันก็จะสายก็แง่งๆอยู่อย่างเงี้ยประเภทรถแฮนด์บาร์เนี่ยถ้าขี่เกิน140มันก็จะเริ่มไม่มีความสุขแล้วเพราะว่ามันต้องต้านกับแรงลมประมาณนั้นก็ลองดูนะถามว่าขี่ได้มั้ยขี่ได้สบายผ่าน800ไปแล้วรถเครื่องพันไม่ต่างนะครับเจอหนักๆมาแล้วนั่นนะครับอะไร Triumph Bubble มือ1กับ48ปี2022มือ2เลือกอะไรดีครับโอ้ยคันนี้เหมือนมีเคยถามคุ้นๆไม่เป็นไรต่อไปนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยส่วนตัวผมแล้วอ่ะถ้ามีงบขนาดเนี้ยผมเลือกรถมือ1ผมขี้เกียจไปจุกจิกกับเรื่องของอะไหล่ในเรื่องของการใช้งานที่ผ่านมาเราเพราะเราไม่รู้ว่าคนใช้งานรถมือแล้วเนี่ยมันจะรักรถเหมือนเราไหมถามว่าโอเคทุกคนรักรถไปแหละแต่ว่าทำไมถึงขายเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วรถต้องล้มมาเช็คประวัติกันอีกรถมีอาการซ่อมมาเครื่องน็อกเครื่องนู่นพาคงพาเครื่องเปลี่ยนอะไรมาแล้วถึงทำใจไม่ได้ถึงขายหรือว่าจะขยับซีซีไปเรื่องรถอื่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นผมซื้อมือหนึ่งเพื่อความสบายใจออกมาทุกอย่างใหม่สดนะครับแล้วราคา2ตัวเนี้ยโอ้โหมือ2กับมือ1มันก็พอกันนะครับเพราะนั้นเป็นผมเลือกมือ1ไว้ก่อนสบายใจในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของความสดได้แต่อย่างว่านะถ้าเผื่อว่าไปเล่นฮาร์เลย์นะเรื่องของฮาร์เลย์เขาไม่มีเรื่องของราคาเนี่ยราคาเขาตกยากใช่ไหมแล้วเขามีสตอรี่อะไรของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันอยู่ที่สไตล์คือถ้าแบบว่าไทอัมก็จะเป็นแบบผู้ดีอังกฤษหน่อยใช่ไหมแล้วแบบเป็นรถที่แบบว่าตอนนี้ก็เพิ่งตอนนี้กำลังมาแรงนะสำหรับบับเบิ้ลนะแต่48นี่ก็เรื่องของตำนานของชื่อชั้นของเขาเขามันเป็นเรื่องของแบรนด์เรื่องของแบรนด์ขี่ฮาร์เลย์มันคือฮาร์เลย์อ่ะขี่ไทอัมคนอาจจะมองว่ามันอาจจะเหมือนรถคลาสสิกอื่นทั่วไปทั้งที่ฮาร์เลย์เองก็ไม่ได้ต่างกับรถทั่วไปแต่ว่าด้วยแบรนด์ด้วยเขาเรียกมีสตอรี่มาเพราะนั้นอยากจะขี่ชิวๆนะครับอันนี้ว่ากันไปเรื่องของชิวๆนะสบายๆแบบไม่ต้องไปอะไรมากมายกับชีวิตก็น่าจะเป็นไทรอัมแต่ถ้าขี่เสียงลั่นๆแล้วแบบขี่แล้วมีคนมองทั่วท้องถนนนั่นก็เป็นฮาร์เลย์เมื่อกี้ไลฟ์สดก็ถามมาว่ามอเตอร์ GP กี่ซีซีมอเตอร์ GP กี่ซีซีแม่โทรมาไว้ก่อนนะแม่นะตัวจับไปดิเคลียร์แม่ก่อนลืมปิดเสียงจริงๆ Model EP มันผ่านมาหลายเวอร์ชั่นมากเลยนะตัวเวอร์ชั่นแรกก็จะเป็น 990cc ที่ผมเคยไปขี่ตัวพอ 990cc เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรนักแข่งส่วนใหญ่บอกว่ามันแรงเกินไปสำหรับการที่แบบว่าเปลี่ยนจาก GP 500มาเป็น4จังหวะ990นักแข่งยังทำความรู้จักไม่ทั่วถึงนะครับก็เลยต้องลด cc ลงมาเหลือ800 800เสร็จก็จะขึ้นไป900ซีซีก็กลับไปอีกจนถึงปัจจุบันก็กลับมา900อีกแล้วกลับมา900เพราะว่าเขาเริ่มชินกับความเร็วแล้วไงใช่เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์พร้อมกับนักแข่งแล้วเพราะนั้นก็ขยับกลับมาที่เป็นเครื่อง900ซีซีส่วนเรื่องของเครื่องยนต์แต่ละรุ่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมี V 2สูบมี4มี V มี L แล้วก็มี4สูบเรียงใช่มั้ยมีทั้งหมด3ตัว4สูบเรียง4สูบ V นะ4สูบ L 2สูบ L 2สูบ L นั่นแหละประมาณนั้น L ก็จะเป็นในเรื่องของดูคาติถ้า V ได้เป็นของHonda ก็มี Honda ไง Honda ตีสูบ V แล้วก็ถ้าเรียงได้เป็นของSuzuki เหรอSuzuki ของ Yamaha Suzuki Yamaha ใช่ที่เป็นสุดแล้วก็มี KTM ประมาณนั้นเขาบอกว่ามันไม่ได้เครื่องที่มีขายทั่วไปนะใช่มันเป็นรถส่วนโรงงานมันเป็นเครื่องที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อการแข่งขันแล้วก็นำเทคโนโลยีตรงเนี้ยไปพัฒนาต่อกับรถโปรดักชันทั่วไปนะครับทำไมถึงบอกว่ารถคันนี้ DNA จากรถตัวจีพีแล้วคันนี้ดีเอ็นเอจากวอลซูเปอร์ไบค์นะครับก็จะเป็นขยับเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับนี่คือการในการพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ในอนาคตนะครับไม่แน่อนาคตมอเตอร์จีพีอาจจะไม่มีล้อแล้วขี่กันเยอะมันก็พูดไปอาจจะเป็นใช้ไฟฟ้าไม่ใช่มาหน้าจอครับจะซื้อ Yamaha X-Lighter 150มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างหรือมีรุ่นไหนแนะนำบ้างครับมีตัวเลือกอื่นก็ได้ถ้าแบบไม่มีตัวเลือกก็เล่นได้อยู่แล้วในคลาสของตัว Exciter เองเนี่ยตัวนี้ไม่มีคู่แข่งจะมีก็มีRaider ผ
พราะว่าเป็นรถแฟมิลี่แฟมิลี่ด้วยกันโอ้แต่ดีไซน์นี่คนละเรื่องเลยนะเป็นรถโมเป็ดด้วยกันไม่พูดถึงในคลาสเดียวกัน150ที่เป็นรถทรงแฟมิลี่สปอร์ตเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตอันเดอร์โบนมันมีแค่2ค่ายนั้นที่ตอนนี้ที่มีอยู่นะครับแต่ถ้าจะเป็นเลือกถ้าเลือกที่เป็นยามาฮ่าแล้วเนี่ยว่าตอนนี้เทคโนโลยีเขาก็ครอบคลุมอยู่นะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของระบบการทำงานของฉีดแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆถ้าปัดตัวเลเดอร์ไปก่อนเอาเอ็กซ์เตอร์ไปก่อนผมเคยลองไปขี่ที่สนามแข่งอาจารย์มาต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ขี่ง่ายทรงตัวดีเพราะจุดสูงถ่วงมันต่ำไม่เลยทรงคือว่าเนี่ยจุดนี้แหละคือข้อดีของรถที่เข้าโค้งแล้วมันนิ่งมันนุ่มเครื่องยนต์ไม่ได้จี๊ดจ๊าดมากมายแต่มันมาในรอบที่พอประมาณแต่เราเอาอยู่เพราะว่าในเครื่องยนต์ขนาด150 cc เองที่เป็นรถ Family อย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยจี๊ดจ๊าดจัดจ้านมากนะครับแล้วอีกอย่างนึงเพราะว่าตัว Exciter เองให้ยางมาใหญ่ทำให้มันจะอุ้ยอ้ายนิดนึงเวลาขับขี่เพราะยางใหญ่ตอนแรกจะรู้สึกว่ามันหนักๆหรือเปล่าหนักๆโอ้โหประโยชน์เลยนะนั่นแหละนะครับช่วยดึงการทรงตัวในโค้งที่ดีแล้วก็เครื่องยนต์ตอบผนอยดีแต่มันจะมีในเรื่องของเค้าเรียกอะไรระยะฐานระยะช่วงล่างท้องกับพื้นเนี่ยต่ำสักนิดนึงต่ำไปหน่อยทำให้มันมีการกระแทกตกหลุมต่างๆหรือเจอเนินเนี่ยมันค่อนข้างจะกระแทกบ่อยแล้วก็การเลี้ยวในที่แคบมากๆเนี่ยโอกาสที่เซ็นเซอร์ปลายพักเท้าจะคูดบ่อยทำให้เราอาจจะตกใจนะครับประมาณนี้แต่ว่าถามมาเล่นได้ไหมเป็นรถที่ขี่สบายอัตราเร่งดีแล้วก็ช่วงล่างดีมากเราต้องบอกว่าตัวนี้ไอ้ตัวที่บอกว่าทำให้เตี้ยลงเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการให้จุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ต่ำเพื่อที่ให้เขาคงง่ายๆแต่ว่าไอ้จุดที่บอดตัวนี้คือในเรื่องของระบบกระเทือนหน้าที่มันจะไม่ใช่แบบเทเลสโคปิกที่แบบว่าเป็นฟูที่มันเป็นครึ่งเดียวคล้ายๆกับรถผู้หญิงอ๋อใช่ใช่ใช่เขาก็เลยต้องแก้ลำโดยการที่แบบว่าทำรถเตี้ยจุดสูงถ่วงได้ต่ำเวลาเข้าโค้งจะได้เข้าง่ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอ้จุดด้อยมันมีจุดดีที่เข้ามากลบกันเรียบร้อยถ้าเผื่อว่าจะเล่นได้เทเลเตอร์เพราะว่ามันไม่ใช่แกนยาวใช่ไม่ใช่แกนยาวแกนครึ่งเดียวครึ่งเดียวอาจจะมีเรื่องของการสั่นการสะเทือนที่มันสะท้านขึ้นมือเพราะโชคมันเป็นโชคสั้นจะยุบตัวได้ไม่เยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆเล่นได้นะครับตัวนี้แล้วก็จะไปต่อยอดจะไปแต่งจะไปใส่ล้อเล็กอะไรต่างๆสามารถทำได้หลายแบบแล้วก็ modify ได้ด้วยครับมาหน้าจอ GSX R 1000กับ Select 10R เลือกอะไรดีครับไม่สนใจเรื่องงบงอก็เอาตัว2017ประทักกันไปเลยทั้งนั้นนะครับมีดีคนละอย่างมีคนละอย่างZX 10จริงๆถ้าเป็นตัว GSX R 1000ต้องเป็นรหัส A นะมันถึงจะมาถึงจะได้นะถึงจะปะทะกันได้ถ้ารหัสธรรมถ้ารหัสธรรมดาที่ไม่มี A ตามหลังเนี่ย มันจะออปชันไม่ถึงกันเพราะนั้นเอารหัส GDX R1000A กับ ZX10R เนี่ยเจอกันได้เพราะนั้นอารมณ์จะต่างกันในเรื่องของพละกำลังผมมองว่า ZX10R เนี่ยค่อนข้างที่จะมีกำลังแรงบิดแรงทอร์กที่รุนแรงจัดจ้านมากกว่าแต่ GDX จะได้ในเรื่องของน้ำหนักที่เบาลงเพราะล่าสุดเปิดตัวมานี่ตัวเพียวเล็กกระชัดรัดมากนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของน้ำหนักกับซีซีและแรงม้านะครับกับไอตาเร่งนี่ทอร์กเนี่ยมันก็สูสีกันแต่ว่าถ้าคนอยากจะได้ในเรื่องของแรงบิดแรงทอร์กที่มาแล้วติดมือตืดตืดตอนนี้ผมมองว่าน่าจะเป็น ZX10R แต่ถ้าคนได้อยากได้รถที่แบบคุมง่ายๆรถเบาๆบิดสบายสบายซูซูกิตอนนี้ไม่เหมือนซูซูกิรุ่นแรกแล้วนะไม่เหมือนสมัยก่อนเขาบอกว่าคนบ้าขี่ซูรถดิบรถดุตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนให้ซูซูกิที่ขี่ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่เขาไปเน้นในเรื่องของระบบต่างๆที่มันช่วยเรื่องการขับขี่และน้ำหนักที่เบาลงทำให้แรงม้าที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำงานได้มากยิ่งขึ้นเพราะนั้นคุณอยากได้รถที่ขี่ง่ายขี่สบายพลิกเลี้ยวได้เร็วนะครับน้ำหนักดีนะครับซูซูกิ GSX-R 1000Aแต่ถ้าคุณชอบในเรื่องของทอร์คที่มีแรงบิดสูงๆบิดแล้วตืดๆมาแบบจี๊ดจ๊าสะใจคุมด้วยน้ำหนักรถคุมง่ายนะครับในเรื่องของการเข้าโค้งน่าจะเป็น ZX-10R ที่จะตอบโจทย์ได้ถึงแม้ว่าเป็น4สูบเรียงเหมือนกันก็ตามนะแต่จะบอกเลยว่าคาแรคเตอร์ของทั้ง2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับในเรื่องของโหมดมันมีให้ใช้ทั้ง2ตัวใช่ป่ะอย่างที่บอกตอนนี้คือทางซูซูกิเขาแบบว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากคาแรคเตอร์ของเครื่องยนต์ถึงแม้ว่าจะเหมือนกันแต่ว่าความยากความง่ายไม่เหมือนกันซีเล็กเทนอาร์มาด้วยอารมณ์ที่โหดแต่ว่าในส่วนของเจเล็กอาร์มาในอารมณ์ที่แบบหวานๆขี่ง่ายมันปรับไปแล้วนะง่ายไม่เหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนรหัสตัวพวกจิ๊กเซอร์พวกเคต่างๆที่โอ้โหมาถึงแล้วบิดพูดพลาดนะก็คือจะเล่นยังไงจะเล่นขี่ง่ายก็เป็นทางโซนะฮะแต่ถ้าแบบว่าต้องการอารมณ์เกี้ยวกราดดุร้ายฉกเฉี่ยวมันนินจาก็ต้องไปทางคาวานะครับแต่ถ้าอารมณ์ที่แบบว่าตัดสินใจไม่ได้ยืมแฟนมาขี่มาแถวนี้คาเล็กเทนอาร์ตอนนี้แต่ถ้าผมตอนนี้ถ้าผมไม่เชียร์นะผมก็อยากจะให้
ไปลองขับขี่ซูซูกิกันดูบ้างนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีใหม่ที่เขานำมาเสริมในเรื่องของโหมดการขับขี่ในเรื่องของระบบไฟต่างๆในเรื่องของออปชันที่ให้มาเนี่ยในเรื่องของน้ำหนักที่เบาด้วยไปลองดูอาจจะติดใจก็ได้น่าสนใจน่าสนใจครับลองขี่ยามาฮ่าคิวบิกยังครับรีวิวให้ฟังหน่อยวันนั้นเอาเข้ารายการแล้วก็ได้คอมนิดเป็นรถที่มันเป็นรถที่ขี่สบายสบายครับเป็นรถใช้งานซะมากกว่ารถแฟชั่นรถแฟชั่นขี่ก็ขี่ใช้งานทั่วไปเลยนะครับเครื่องยนต์125cc แบบออโตเมติกเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปไม่ได้มีกำลังแรงบิดที่จะต้องไปสู้กับพวกคลิกพวก GT มิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสายชิวอะสายมันไม่ได้เน้นความแรงรถเทรนอะรถเทรนสำหรับวัยรุ่นซะมากกว่าสวยงามขี่สบายนุ่มนวลนั่นเองนะครับมันไม่ใช่รถที่จะต้องมาบอกว่าบิดแล้วติดมือไหมพี่บิดแซงเป็นไงมันเป็นรถด้วยคาแรคเตอร์ก็เห็นอยู่ว่าเป็นรถสไตล์ผู้หญิงหรือว่าสไตล์เด็กวัยรุ่นที่เรียนมหาวิทยาปัธยมปลายหรือมหาลัยตอนต้นอะไรเงี้ยก็เหมาะสำหรับการใช้งานกับแม่บ้านทั่วไปด้วยนะครับโอ้ของกล่องเก็บของใหญ่ซ็อกเก็ตชาร์จแบตเตอรี่เก็บชาร์จได้แล้วก็เรือนใหม่เป็นฟูลดิจิตอลโอ้โหแล้วก็ไฟหน้า LED ระบบ ABS สำหรับตัวท็อปก็ให้มาระบบ SSS นะครับ Start Stop and System ก็มีมาพร้อมก็เป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับเราจะไปคาดหวังกับความเร็วความแรงคงไม่ได้นะครับแต่ก็น่าใช้อยู่เขาบอกว่าอยากรู้ทำไม Audi จะขายค่ายดูคาติทำไมก็มันก็เป็นในเรื่องของการตลาดเขานะตลาดอันนี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการแถลงข่าวอะไรว่าขายทำไมใช่จริงๆก่อนที่จะมา Audi เนี่ยมันในเรื่องของไอ้นี่ด้วยนะอะไรนะ Mercedes อะแมคลาเรนเหรอแมคลาเรนใช่ที่จับคู่กับดูคาติอยู่ซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นรถที่ออกมาถ้าเขาทำให้ดีบางทีเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของโปรไฟล์ข้างหลังเขาหรอกดูคุณภาพรถดีกว่าครับผมมันไม่ผลอะไรต่อการขับขี่เชื่อผมครับผมอันนี้ต้องไปล้วงเรื่องอีกทีนึงนะรอเขาเดี๋ยวเราแถลงข่าวรอแถลงข่าวเป็นจริงเป็นจังว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับดูคาติที่จะถูกเทถูกเทแล้วก็ใครจะเปก็จัดไปนะมีทางไลฟ์สดมาไลฟ์สดมาทำไงบ้างเขาบอกอย่างไรเมื่อกี้บีเอเลส11แต้มก๊อฟก็บอกหนึ่งเมื่อกี้พี่เขาอาจจะฟังผิดโอเคแล้วก็976มือสองราคาเท่าไหร่976 796เหรอมี796นะ976 796มอนเตอร์796มือสองก็เดี๋ยวมันจะ300,000นะมั้งมือสามต้นนะเพราะว่า796สามต้นสามกลางเพราะตอนนี้821ใช่ไหม796ก็ตัวก่อนหน้านี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไม่น่าเกิน 300,000 โดยประมาณนะอาจจะต่ำกว่านี้อาจจะสูงนิดหน่อยเพราะรถมันก็ไม่ได้เก่ามากนะครับตัวนี้ดูคติค่อนข้างที่จะเปลี่ยนรถเร็วยังไม่ครบอายุการใช้งาน3ปี4ปีก็เปลี่ยนแล้วแล้วแต่อารมณ์นะครับก็เลยโดนเทซะแล้วก็ นี่ครับเขาบอกว่าสนามช้างบุรีรัมย์มีความยาวแข่ง MotoGP ได้ไหมครับแข่งได้สิได้ครับ5445 5 กิโล4ขีด5กิโล400เมตร45เมตรเออบางสนามในโปรโตจีพี3โล8เออแต่ทำไมจะสังเกตว่าแต่สนามที่สนามสั้นรอบเยอะสนามที่สนามยาวรอบน้อยเป็นอย่างนี้ความยาวนะครับเขาเอาระยะทางรวมใช่แล้วก็มาเฉลี่ยมาเฉลี่ยว่าควรจะแข่งกี่รอบเราจะเห็นบางสนาม25บางสนาม22ใช่แล้วก็25คือสนามสั้น3โล8 3โล7สนามที่4โลขึ้นก็จะเป็นในเรื่องของรอบที่สั้นลงตัวทีไม่ใช่5ครับเป็น4 โล500เมตร54เมตรครับผมไม่5โลแล้วก็ต้องบอกว่าสนามช้าง International Circuit เนี่ยนะออกแบบโดย Thurman Hyuge นะครับเป็นคนออกแบบเดียวกับสนามไซปังเซอร์กิตประเทศมาเลเซียซึ่งเขาบอกว่าเป็นสนามเทรดเป็นเทรนใหม่เทรนใหม่ที่ต้องการให้เน้นพละกำลังของตัวรถเพราะฉะนั้นในเรื่องของท็อปสปีดเนี่ยสนามช้างก็จะได้ทำได้ไม่แพ้กับสนามเซปังเซปิดมี300อัพอ่ะเชื่อมี300อัพแน่นอนเพราะว่าขนาดดูคติทำลายสถิติสนามนี้ไปแล้วไม่ทำลายดิเกือบทำลายที่ความเร็ว310กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่เพราะสนามแห่งนี้ตอนที่เปิดตัวเนี่ยเขาบอกว่าความเร็วท็อปสปีดจะอยู่ที่315กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนเอาไปตั้งเป็นชื่อบาร์หลังสนามไอโมบาย315ครับแล้วก็ตัวนี้ได้ลองได้ตอนแรกได้รับมาตรฐาน FIM Grade A ครับ FIM Grade A เนี่ยสามารถที่จะแข่งได้ถึงระดับFormula 1เลยทีเดียว Formula 1ก็คือที่ผ่านมาเนี่ย Formula 1เขายังไม่ได้ไปโฟกัสเท่าไหร่แต่เขาไปโฟกัสในเรื่องของการทัวริงคาร์
รถยนต์รถยนต์การวิ่งคาร์นะฮะแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับเขาบอกว่า FIM Grade 2เกรด2เนี่ยสามารถรองรับได้เพียงแค่การแข่งขันในรายการวัวทั่วไปเท่านั้นแต่ล่าสุดเมื่อทางดอนน่ามาตรวจเช็คสนามดอนน่าบอกว่าถ้าคุณแก้บางจุดเพราะอย่างบางจุดเนี่ยแอเรียแอเรียนะคือถ้าสามารถตรงนี้นะคุณสามารถเป็น FIM เกรด A ได้เลยก็คือสามารถรองรับการแข่งขันเพราะจริงๆแล้วเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็เป็นดอนน่าเองที่ผู้จัดนะครับแต่ตอนนี้เขามองว่าถ้าเป็นความเร็วความแรงระดับ GP เนี่ยบางแอเรียที่รถหลุดออกไปหรือการกระแทกเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับก็เลยต้องบอกถ้าคุณต้องปรับแอเรียให้มันเพิ่มในการ เวลารถล้มสไลด์หรือในการกระแทกบาริเออร์หรือขอบยางขอบโฟมต่างๆที่อยู่ขอบสนามเนี่ยถ้ามันให้อยู่ไกลกว่านี้หรือว่ามีการเซฟตี้มากกว่านี้ก็จะดีเพราะนั้นสนามช้างก็เลยต้องปรับเพื่อที่จะรองรับตัว GP ที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าเชื่อไหมว่าตอนที่เปิดมาสนามตอนแรกเนี่ยเขาได้ประกาศมาว่าสนามนี้สามารถแข่งไนท์เรสเหมือนกับที่กาตาร์ได้เพราะว่าวันเปิด R15 ผมแข่งไนท์ขี่ไนท์เรสใช่เพราะมันเย็นแล้วก็คือตอนนั้นเขาบอกว่าตรงนั้นมันจะมีจุดบอดอยู่บางจุดเพราะตรงที่ลันออฟแอเรียเนี่ยยังไม่มีไฟส่องสว่างเข้าไปแต่ผมเชื่อว่าไม่ยากหรอกสำหรับผู้ดูใช่สำหรับเจ้าของสนามนะเดี๋ยวโทรหาฮูเมนฮิวเก้ครับเดี๋ยวมาบินมาหน่อยแล้วก็มาปรับตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าแข่งกลางคืนเนี่ยพอแหกออกไปเนี่ยจะไม่เห็นนะว่าแหกไปไหนใช่หายแข่งที่สำคัญกับมา18หายไปไหนอ๋อออกไปกินน้ำข้างนอกอยู่ไม่เห็นเพราะมันมืดไงถ้าแข่งในเลสแต่ไม่ยากครับถ้าเผื่อจะแข่งในเลสสำหรับสนามช้างไม่แน่นะปีหน้าอาจจะมีอะไรดีเพราะว่าแข่งกลางวันร้อนใช่ไหมกาตาอันนี้เรามโนนะเรามโนดูอ่ะนะครับก็ฝากไว้กับการอัปเดตข่าวสารแล้วก็ในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่มีการถามตอบเข้ามาใน SS นะครับช่วงนี้พักโฆษณาสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider